วันนี้เรามาแบบสันติเราจะไม่ตีอะใครโย่ถามอะไรหน่อยเดี๋ยไม่รู้หรือเปล่าอะไรมันคือความรักเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บขออนุญาตครับขออนุญาตฮะขออนุญาตครับผมแอบเอฟเฟกต์บางจอครับมันใหญ่ไปครับผมมันเป็นมุกมันเป็นมุกแอบบางจอโทรถามเอาใหม่ ชายปีโย่ถามอะไรนายหน่อยเลยนายรู้หรือเปล่าว่าความรักคืออะไรรู้จักทรงหน้าตาของนายคงบอกกูไม่ฟันและทิ้งอีกลายแล้วที่นายทำไปความรู้สึกของด้านชาเพราะว่านายไม่มีหัวใจเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอะไรคือความรักถ้านายไม่เข้าใจเหรอมันคงจะยากนักนายคงจินตนาการว่ามันคือปั๊กเพราะสมองของนายมันมีแต่เรื่องการฟอกรักคือสิ่งสวยงามที่ใครๆก็อยากจะมีแต่ถ้าใครมีแล้วดูแลรักษากันดีๆรักคือความรู้สึกที่อยากอยู่ด้วยกันทั้งชีวิตไม่ใช่เข้ามาเรียนรู้แล้วก็จากจอละลีรักคือสิ่งที่ทำให้เราได้กลายเป็นชาติแต่งไปอยู่ด้วยกันเพื่อขยายเครือญาติรักคือสิ่งจำเป็นที่เรียกว่าอากาศมองไม่เห็นและจับไม่ได้แต่ว่าอย่าให้ขาดรักคือสิ่งที่เราต้องทำให้นั่งน้ำตาตกเพราะว่าหลงไปเจอคนรักที่ใจสกปรกรักคือการแย่งชิงต่อยตีแล้วมีโชคให้กันมาเป็นของเราให้มอนนอนข้างกันนอนศพรักคือสิ่งที่ทำให้เราว่าเฮ้ยมันอยู่ไหน และถ้าอยู่ด้วยดูแลสามดีไหมรักคือสิ่งที่ทำให้สุดจนแน่วัดได้ไม่มีอะไรจะพักมันได้แม้กระทั่งความตายมีปัญหาก็เข้าท็อกมาเพื่อปรึกษาไอ้นู่นไอ้นี่โถเอ้ยหลายปัญหาเขามักมาหาดีเจเพื่อจะมาปรึกษาใครจะรู้ล่ะครับว่าดีเจเพิ่งจะเอาสีพันยาโย่แล้วมาสุดท้ายนี้ขอฝากกันไว้หน่อยแล้วกันจริงๆแล้วรักคือสุดจริงทุกอย่างที่นายเห็นด้วยก็แล้วแต่ว่านายจะกำหนดว่าให้รักนั้นน่ะมันเป็นอะไรแค่นั้นเองบายวันนี้ต้องขอสวัสดีสื่อทุกคนนะฮะเดี๋ยวรบกวนกดเลขศูนย์ไว้อะไรฮะดีเจโทน94ด้วยครับผมที่พูดมามันก็มีเหตุผลแต่เป็นเหตุผลของควายผมไม่เข้าใจเพราะผมเป็นคนและไม่ต้องดิ้นรนถึงจะรับให้ตายยังไงผมก็ไม่หลงกลเรื่องความรักในท็อกบอกไว้เลยว่าผมไม่เก่งแต่ถ้าเป็นเรื่องเหมาะๆที่เปรียวๆมืดๆน่ะผมนะโคตรเจ๋งเย้ ต้องขอสวัสดีดีเจกระโตยที่วันนี้มีโอกาสให้เกียรติมานั่งสวยเราเคยเจอกันในแรงชัดจัดเต็มยังจำได้ไหมที่เราเคยได้แทะเล็มนะแม่งโคตรสดขอถามสักนิดลายไปสักที่ไหนยังพื้นที่ว่างไหมมาเดี๋ยวผมจะสักให้ถึงอาจารย์หนูที่ว่าเหนียวแค่ไหนผมก็แทงทะลุมาแล้วทั่วราชอาณาจักรไทยอ๋อโยโยโยอ๋อวันนี้ผมรีบมาบ้านพิติอะดรีนาลีนโคตรหลั่งไอเชี่ยคอมพังจะทำยังไงได้รีบแว้นมาสักไกลเลยน้ำยังไม่ได้แดกอีกนิดนึงนะอ่ะบาสุดท้ายแล้วนะครับผมนะหวังว่าผมก็คงไม่ได้จะมาตีกับใครในวันนี้นะฮะเพราะว่าผมมีแต่ใจแต่ถ้าจะเจอของดีจริงๆอ่ะมาดูใกล้ๆมาของโคตรใหญ่มาแบบสันติรอบนี้ขอตบหน่อยแล้วกันอ่ะบีดอยู่ไหนบีดมาขอบคุณของควันหน้าห้องด้วยนะฮะโย่สวัสดีกับชาวท็อปประเทศไทยมาตอบกันเรื่องความรักกันในแบบฟรีสไตล์น่าจะรู้กันแล้วว่ารักคืออะไรต่อไปนี่จะด่าแม่งแบบให้ชื่นช่ำใจเปรียบกูเป็นดูคติแต่มึงเป็นได้แค่ฟรีเนอะถ้าเปรียบเป็นความสามารถกูยังห่างมึงเป็นกิโลกะทุ่ยกูจะเลือกเอาจะแดกตีหรือเอาลูกโม่กูคือศัตรูตัวจริงที่มึงต้องมาผ่านเพราะมึงไม่ปากดีมากเดี๋ยวตกไม่ให้เลือดตกถ้าฆ่ามึงมันง่ายๆนะครับมึงไม่ตลกกระเพิดพิษตานี่เดี๋ยวเป็นศพโยโยทำไมอ่ะเวิร์ดโยอ่ะ
ตัวกูเป็นแสงแต่ว่ามึงเป็นได้แค่เงาสมองกูก็ผู้ใหญ่แต่ว่ามึงแค่วัยเยาว์หมัดมึงแต่ละคำมันหนักนะมันไม่เบามึงคิดว่ามึงเป็นสีขาวจริงๆแค่สีเทามึงเป็นอะไรฮะมึงเป็นใบเหรอมึงอยากจะวัดกับกูฮะมึงอยากเป็นไข้เหรอคำที่มึงใช้เนี่ยครับมันใช่เหรอกูมึงอยากจะข้ามรุ่นอะทำไมจะไฟเหรอด่าอยู่ได้เหี้ยไอ้สัตว์ไม่อยากกับเด็กน้อยเอาตังไปเล่นเกมไหมกูให้สัก200เทพอย่างเงี้ยมึงมีสกิลทั้งฝาหอยด่าอย่างเงี้ยไปด่ากับแม่ไอ้แม่ย้อยอย่าทำห้าวมากอย่าซัดมึงให้จมซุดมึงเปียกได้ของเก่าที่มันชำรุดลากูซัดเรื่อยๆเหมือนปล่อยหมัดชดมึงเป็นแค่แองกี้เบิร์ดมึงจะเอาอะไรมาเทียบกับพญาฮุดวะโย่มาฟักเกอร์ตัวดีตามไปด้วยนะเพื่อนเค ขอโทษด้วยขอโทษเมื่อกี้แม่งหลุดโย วันนี้ผมหมวกพรมจะทำยังไงได้เพราะผมนะหัวมันกลมลีลาเอวผมมันก็ยังไม่ฟิลถ้าเธอได้ลองรับรองว่าเธอน่ะจะเหลียวได้ก็ได้แต่นั่งรอจะทำยังไงได้แล้วผมจะขอบ้านอยู่ที่ไหนอ่ะขอได้ไหมเพราะผมจะบอกให้แม่ผมอ่ะไปสู่ขอถ้าจะให้เรื่องดานะผมน่ะไม่เท่าไหร่ถ้าจะเรื่องลากเธอไปจะลากเธอไปนี่มุมมืดที่ป่าละเมาะที่ภาคใต้และกินน้ำแม่งสดจัดนะฮะน้ำไรก็ไม่รู้นะตอนนี้เอาเป็นว่าบาสสุดท้ายนี้ผมจะบอกว่าถึงคนอย่างผมอ่ะมันอาจจะดูไม่จริงใจหัวใจนี้มันอาจมีไม่เท่าไหร่แต่ว่าอยากจะบอกว่าถ้าเธอได้รักกันแล้วผมจะพาเธอไปที่เทือกเขาหิมาลัยผมจะทำให้น้ำแตกไม่ต้องมีอะไรมาแทรกเพราะวันนี้ผมแม่งของจริงเว้ย